ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังลงใต้ครับไปที่จังหวัดพังงานะครับไปติดตามเรื่องราวของปลาชิ่งช่างนะครับปลาชิ่งช่างนี่หลายคนบอกคุ้นๆนะปลาชิ่งช่างกับปลากระตักเหมือนกันไหมนะครับแล้วมันเป็นปลาเล็กปลาน้อยเหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวสอบถามกันครับแล้วปลาชิ่งช่างนี่เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อทางฝั่งภาคใต้เลยนะครับแล้วที่นี่ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านกะไหลจังหวัดพังงาเขาถือว่าเป็นของดีนะครับภายใต้ชื่อแบรนด์ของเขาก็คือแบรนด์วันลาบนะครับเป็นอย่างไรไปอย่างไรเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปและขึ้นห้างได้อย่างไรเขาปรับตัวกันอย่างไรต้องสอบถามกับท่านนี้ครับคุณธีรวุฒิศรีเที่ยงหรือว่าคุณนโมนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านกะไหลจังหวัดพังงาอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิหรือคุณนโมนะครับผมเรียกคุณนโมได้นะครับผมเรียกน้ำโมดีกว่าครับครับผมอ่านข้อมูลคร่าวๆก็จะบอกว่าเป็นเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนบ้านกะไหลจังหวัดพังงาแต่อ่านไปอีกสักหลายๆข่าวเหมือนกันพอเสิร์ชคนดูบอกว่าเป็นบ้านเกาะไหลตกลงมันกะไหลกับเกาะไหลนี่คือเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นภาษาใต้ก็คือเกาะไหลเนี่ยทางข่าวเขาเขียนผิดครับจริงกะไหลไม่ใช่ครับทางสำนักข่าวว่าลงข่าวไปหลายสื่อมากทุกช่องทางเลยครับก็เลยลงไปผิดเลยมันเขียนกันก็จริงก็ไก่สระครับคือกะไหลนะครับคือตอนแรกผมกะไหลหรือว่ามันเป็นภาษาใต้แล้วมันแปลว่าเกาะไหลหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวเยอะมากเรื่องของปลาชิ่งช่างเนี่ยนะครับที่มันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นของดีเป็นของที่ขึ้นชื่อมากๆผมต้องถามอย่างนี้คุณนโมใช่ครับเริ่มต้นเนี่ยคุณนโมไม่ได้เริ่มต้นจากการทำปลาชิ่งช่างมาก่อนทำอาชีพอื่นมาก่อนด้วยซ้ำครับผมที่มาที่ไปยังไงครับถึงมาเริ่มเรื่องของปลาชิ่งช่างจากที่มัดถุงมัดด้วยยางหนังสติ๊กธรรมดากลายเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่เลยเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่เดิมเพียงต้องย้อนไปยุคของคุณแม่ครับผมคุณแม่เริ่มทำมาตั้งแต่ยุคเมื่อปี3พอกว่ามันผมจำไม่ได้ว่า3เท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณสัก3 5ประมาณ38ประมาณเนี้ยโอ้ก็30กว่าปีนั้นประมาณนั้นครับผมแต่คราวนี้คือผมน่ะผมก็มาต่อยอดนะครับมาต่อยอดในยุคในเมื่อประมาณปี61นะครับมาต่อยอดนะครับก็เริ่มมีการพัฒนาตัวแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆให้รายรู้มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนนะคือผมไม่ได้ไปสนใจกับในธุรกิจของครอบครัวเลยดีกว่าคือคุณแม่ก็ทำมาของคุณแม่ไปแล้วก็ทำไปก็ทำธรรมดาไปเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้ไปมาเนี่ยผมเพิ่งมาค้นหาตัวเองเจอว่าผมมาชอบทำอะไรมากกว่าเพราะว่าผมตัวเองเป็นคนชอบค้าขายไม่ได้ชอบงานประจำอะไรก็ลองมาร่วมดูครับลองไปลองมาด้วยความคนไม่เคยทำธุรกิจก็เข้าในงานโน้นในงานนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหาเจอจนกระทั่งได้ไปแข่งขันชนะระดับจังหวัดมาก็แล้วก็ไปชนะระดับภาคใต้แล้วก็ไปชนะระดับประเทศได้แชมเปี้ยนเรียนคู่ฟังนะนี่แชมเปี้ยน2019ของพื้นที่ภาคใต้เลยนะใช่ครับระดับประเทศอันนี้ที่เพิ่งได้มาเมื่อตอนนั้นแล้วก็โควิดเข้ามาแล้วก็เลยได้เงียบไปนะครับผมทีนี้คุณนโมคือทำอย่างอื่นมาแล้วก็ตามความฝันเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำอะไรแต่ว่ามาค้นพบว่าอ้าวของที่เราโตมากับตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคุณแม่เราทำมาตั้งแต่เรายังมีเด็กๆอันนี้แหละมันต่อยอดได้พอเราเริ่มต้นแล้วกลับมาดูแลสิ่งที่เราต้องทำมันเราต้องทำอะไรบ้างครับคือแน่นอนเราเห็นแล้วว่ามันเป็นปลาชิ่งช่างต้องมาผ่านกระบวนการเขาเรียกอะไรนะต้องทำให้มันเป็นปลาทอดกรอบก่อนใช่ไหมแล้วต้องมาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งต้องมาอะไรเนี่ยมันต้องยังไงครับก็ผมปรับเปลี่ยนการผลิตทั้งหมดเลยครับจากที่เมื่อก่อนนะคือคุณแม่ทำเนี่ยคือเอาแบบชาวบ้านเลยนะฮะครับก็คือเอาได้ปลามาเนี่ยปลาขึ้นมาจากแพใช่ไหมครับแล้วก็มาตากเสร็จเนี่ยแล้วก็พอปลาได้ความชื้นในระดับที่คงที่เนี่ยแล้วก็เอาไปทอดให้ฟูทอดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาบรรจุหีบห่อเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองอะไรแล้วก็จากที่เมื่อก่อนอยู่ได้ประมาณน่าจะประมาณเดือนหนึ่งครับนะครับจะหืนจะหืนนะครับแต่นี้ผมได้มาปรับเปลี่ยนได้เข้าไปทางหน่วยงานรัฐต่างๆก็คือจะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาดูแลต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไรแล้วก็โดยกระทั่งล่าสุดยันทุกวันเนี้ยเราได้ของToyota Motor นะฮะมาช่วยในเรื่องกระบวนการผลิตนะฮะทำให้เราการผลิตของเราเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นไม่เป็นคอขวดที่ว่าเราไปแล้วไปช้าตรงไหนอย่างไรครับมันเป็นวิธีการไคเซนของ Toyota นะครับที่เขามาช่วยปรับปรุงเรื่องการผลิต
จนกระทั่งทำให้ทุกวันนี้ปลาครึ่งชั้นของเราเนี่ยของเราเนี่ยไม่ใส่ผงปรุงรสไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไล่น้ำมันด้วยนะครับทั้งที่เป็นการทอดฮะทอดแต่ไม่มีน้ำมันนะฮะเนี่ยสิจุดแข็งเลยคือ1ไม่ใช้ผงชูรส2ไม่ใช้วัตถุกันเสียแล้วไม่ใช้น้ำมันด้วยแล้วก็คราวนี้ก็คือเราก็ยังใช้น้ำมันทอดเหมือนเดิมครับแต่ในเนื้อปลาออกมาเสร็จสับแล้วเนี่ยเนื้อในปลาไม่จะไม่มีน้ำมันคงเหลืออยู่เราสลัดออกทั้งหมดเลยตอนนี้สามารถอยู่ได้ผมนึกถึงไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะที่มันทอดเสร็จแล้วน้ำมันหายไปหมดไม่ของเราไม่ได้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันของเราใช้ทอดน้ำมันมาเริ่มแต่เราเป็นตัวเครื่องจักรที่เราสร้างผลิตขึ้นมาเองนะตัวนี้แล้วก็ไปเอาไปผลัดน้ำมันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอามาปรุงรสแล้วก็นู่นนี่ได้มันต้องผ่านการ QC นู่นนี่นั่นทำให้มันเป็นระบบขั้นตอนมากขึ้นนะครับเท่ากับว่ามันเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยคือผลิตในแง่ของความเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนเนาะก็คือใช่ครับทําทอดตามปกติแพ็คใส่ถุงมัดตามปกติกลายมาเป็นอุตสาหกรรมและเป็นอุตสาหกรรมที่ขนาดต้องบอกว่ามันทันสมัยมากในการใช้นวัตกรรมใช่ครับผมเดี๋ยวเอาเครื่องจักรเข้ามาร่วมด้วยอ่ะครับก็คือมาทําให้เราลดคนงานลงไปได้เยอะนะครับการที่ใช้คนงานก็เครื่องจักรมาแทนที่นะครับมันก็จะได้ในทางด้านของความคงที่ของรสชาตินะครับแล้วก็ความเร็วที่ได้มาตรฐานแล้วก็บวกกับคุณภาพที่มันเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับไอ้พวกนี้เราทําที่ตัวเราเองหรือว่ามันต้องไปหาองค์ความรู้จากที่อื่นๆต้องได้รับการสนับสนุนจากที่อื่นๆครับคุณน้ำโมครับจุดเริ่มต้นนะฮะมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนถ้าเรารักถ้าเราชอบถ้าเรามีใจที่จะทำเนี่ยอันอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปคอนเนคชั่นต่างๆเพื่อที่จะได้ความรู้นะครับโดยผู้ประกอบการทั่วๆไปนะฮะคือจะคิดว่าฉันทำไอ้นี่เป็นฉันก็ทำขายแต่โดยจริงๆแล้วมันมีหลายขั้นตอนก่อนที่เราจะเอาไปขายได้เหมือนกันอันนี้เอาไว้เป็นเกร็ดความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มขึ้นใหม่ดีกว่านะครับคือเราต้องหาตลาดของเราก่อนว่าเราควรจะไปขายใครสินค้าแล้วเนี้ยพอเราตั้งใจที่จะไปขายใครแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาหน่วยงานที่จะคอยมาซัพพอร์ตอันดับแรกเลยเราต้องหาเงินทุนก่อนโดยเงินทุนพวกเนี้ย100% นะฮะเราจะคิดไม่ออกว่าเราจะต้องเอาเงินทุนมาจากไหนส่วนใหญ่คิดว่าฉันต้องมีเงินก่อนถึงจะทำธุรกิจได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยภาครัฐเนี่ยเขาได้มาสนับสนุนทางด้านตรงเนี้ยเยอะเหมือนกันแต่เราต้องเข้าให้ถูกอย่างเช่นเขาจะมีมหาลัยนะครับคอยช่วยเหลือจะมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแบบนี้คอยเข้าไปปรึกษาได้ที่เขาคอยช่วยเหลือได้ครับจะมีหลายหน่วยงานก็คือพอเราเริ่มเข้าไปทีละหน่วยงานเนี่ยมันจะค่อยต่อยอด1 2 3 4ไปเองครับพวกนี้เป็นองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ได้มานะมันต้องไปหาใช่ครับเราต้องไปหาแล้วก็เราต้องมีจุดเด่นเราต้องทำจุดแข็งของเราด้วยและที่สำคัญเราต้องมีใจก่อนฮะครับนี่คือเหตุผลสำคัญที่หลังจากที่ขยับต่อยอดมาเรื่องของอุตสาหกรรมมากขึ้นมีเงินทุนมากขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชนนี่คือการต่อยอดแบรนด์กลายเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเลยนะครับมันขั้นตอนมันยากไหมกว่าจะรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้เนี่ยครับในการรวมตัวงานตัวนี้ไม่ยากครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับพอจะให้แนวทางไหมเผื่อใครฟังจะได้ก็คือในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะฮะในเมื่อก่อนกับยุคนี้ไม่เหมือนกันผมเป็นคนก่อตั้งเองเมื่อปี61นะครับที่จริงคุณแม่ทำมาอันนี้คือกรมการพัฒนาชุมชนใช่ไหมเปล่าฮะอันนี้ของผมเป็นของผมมันจัดตั้งขึ้นมาก็คือตอนนั้นผมได้ออกจากการจากงานประจำแล้วผมก็ตั้งใจลงมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านในละแวกบ้านแถวๆนั้นเนี่ย uh-huh. คนที่คอยมาคอยร่วมกันแล้วก็ไปดูก็เห็นว่า yeah. คนแถวบ้านเขาก็ไม่ได้มีงานในการแบบเป็นหลักเป็นแหล่ง uh-huh. เอาเป็นว่าใช้ชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาไปวันๆ yeah. เข้าสวนแต่เช้ามาเข้าสวน uh-huh. วันไหนขายไม่ออกขายไม่ได้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรกินมากเท่าไหร่ uh-huh. แต่ทางที่บ้านเนี่ยส่วนทางคุณแม่เนี่ยก็จะเช่นเขาให้คนพวกนี้ไปผักแกะหัวปลาส่งมาให้แม่เป็นกิโลอะไรเนี้ยให้เขาช่วยทำให้แล้วก็ผมได้ไปต่อยอดคือให้คนเหล่านี้ปลูกวัตถุดิบให้เอาให้กับเราอย่างเช่นไปปลูกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกมะขามปีอะไรต่างๆพอเขาได้มาเนี่ยแล้วก็รับซื้อมาทั้งหมดเลยเราซื้อแบบทั้งหมดเลยนะทั้งส่วนเลยคือส่งมาให้เราก็คนจากพวกคนเหล่านี้ก็มาอยู่ในกลุ่มกันช่วยกันผลิตกันนี่คือสร้างงานสร้างชุมชนด้วยเลยเหมือนกันนะครับก็คือผมจะมีคติอยู่ว่าถ้าเราเติบโตแข็งแรงแค่ไหนนะชุมชนที่ผมใกล้เคียงอยู่แล้วก็จะแข็งแรงไปด้วยครับ
นี่คือไปด้วยกันทั้งชุมชนเลยแล้วก็สร้างงานกันด้วยสร้างอาชีพกันด้วยนะครับผมกล่าวมาที่ปลาชิงช่างปลาชิงช่างเนี่ยคือปลากระตักตัวเล็กๆทั้งหลายแหละใช่ไหมใช่ครับแล้วเราเอามาทำโดยกระบวนการเขาเรียกอะไรนะทอดกรอบมันต้องมีสูตรอะไรเฉพาะไหมมันแตกต่างจากภาคอื่นๆไหมหรือมีเฉพาะในส่วนของภาคใต้ที่เขาเอามาทำกันที่จริงปลาซิ่งช้างหรือปลากระตักเนี่ยมันมีมานานแล้วที่เขาทำกันนะครับแต่ยังไม่ได้บูมนะครับแต่จะมาบูมในช่วงที่ผมออกรายการเยอะต่างๆเนี่ยคนก็เริ่มไปเห็นพวกก็เริ่มทำมากันตามๆกันใช่ครับนะครับแล้วก็จากที่ของเรามีความแตกต่างเนี่ยก็คือของเราเนี่ยไม่มีผงแป้งผสมอยู่ด้วยมันจะมีของภาคอื่นเนี่ยเขาจะใส่ผงแป้งลงไปเพื่อให้ปลาซิ่งช้างเกิดความฟูและตัวใหญ่ๆหน่อยกรอบแล้วก็แกะเอาออกมา1วันปลาก็ยังกรอบเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าของเราเนี่ยมันจะสัมผัสจากธรรมชาติโดยตรงคือแกะถุงเอาไว้เกิน3ชั่วโมงจะเริ่มแล้วนะครับคือของเราไม่เน้นไอ้เรื่องเขาเรียกอะไรนะองค์ประกอบวัตถุกันเสียหรือตัวที่มันทำให้มันผิดรูปผิดร่างเอาเป็นธรรมชาติใช่ครับเราเอาแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็การเพาะของเราเนี่ยของเราเน้นด้วยความว่าเราเพื่อสุขภาพไร้มันเพราะว่าปลาชิงช่างหรือปลากระตักหรือว่าปลาไส้ตันเนี่ยแล้วแต่เขาจะเรียกกันครับนะครับคือตัวนี้ที่เขามาทำน้ำปลาด้วยนะที่เขาไปหมักทำน้ำปลานะถูกต้องครับเพราะว่าแต่ในตัวของปลาชิงช้างเนี่ยเขามีสารอาหารที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะปลาชิงช้างเนี่ยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารตัวโอเมก้าด้วยใช่ครับมีโอเมก้า3สูงมากนะครับแล้วก็แคลเซียมนะครับบำรุงสมองและจอประสาทตานะครับของเรามีกี่รถคือตอนนี้ของเราจุดแข็งชัดเจนเรามีแพ็กเกจจิ้งสวยงามมากซึ่งเข้าไปดูแล้วสวยงามจริงๆแล้วก็จุดแข็งเราคือไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียไอ้ของที่ไม่จำเป็นเนี่ยสารกันกรอบอะไรนั้นไม่ต้องเลยเพราะเรารสชาติดีอยู่แล้วตอนนี้เราทำกี่รถครับที่เราทำขายกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้รสชาติเรามีอยู่3รสชาติครับผมมีรสดั้งเดิมรสอบงาแล้วก็รสต้มยำครับรสดั้งเดิมคือมันมาอย่างไรทอดแล้วเป็นรสนั้นเลยถูกต้องครับผมเพราะเราไม่ปรุงรสไม่ใส่ผงชูรสอยู่แล้วไม่เลยครับไม่ใส่เลยฮะครับแล้วก็รสต้มยำแล้วก็รสอบงาอบงาสามรสนะครับอันไหนขายดีสุด3ตัวนี้ขายดีทุกตัวครับอยู่ที่ทาร์เก็ตของลูกค้าครับผมว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้สูงอายุอะไรต่างเขาจะชอบกินแบบรสดั้งเดิมนะครับต้มยำเป็นรสดั้งเดิมแต่ถ้าวัยรุ่นหน่อยมันต้องมีต้มยำเป็นต้มยำหน่อยฮะผมแต่ถ้าในวัยทำงานจะชอบรสอบงามันหอมกลิ่นงาขาวคั่วประมาณนี้แล้วแต่วัยแล้วแต่วัยคนที่มาซื้อฮะครับตอนนี้ตอน1ถุงเนี่ยคือบรรจุถุงละประมาณ130กรัมครับผมราคาจำหน่ายต่อห่อหมายถึงถ้าขายปลีกนะเท่าไหร่แล้วถ้าต้องการแบบอยากรับไปขายอย่างเงี้ยได้ไหมขายส่งเนี่ยได้เลยครับยินดีครับปลีกเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่ยังไงดีได้เลยครับก็คือปลาชิงช้างของเรานะครับผมตัวรสดั้งเดิมเนี่ยที่เราบรรจุหีบห่อมาเรียบร้อยเลยนะฮะตัวรสดั้งเดิมเนี่ยหรือว่ารสธรรมชาติเราจะบรรจุอยู่ที่100กรัมแต่ถ้ารสต้มยำหรือรสอบงาอยู่ที่130กรัมนะครับเพราะเขาจะเพิ่มพวกเครื่องปรุงอะไรมาด้วยนะก็เลยหนักฝ่ายอยู่ที่130กรัมนะครับราคาปลีกนะครับราคาปลีกโดยทั่วไปเลยนะอยู่ที่ห่อละ90บาท90บาทนะครับราคาปลีกทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นราคาถ้าจะซื้อแบบจะเอาไปขายต่อซึ่งจะไปทำราคาได้นะครับก็คือจะต้องซื้อขั้นต่ำนะครับอยู่ที่นะฮะอยู่ที่60ห่อขึ้นไปจะได้ในราคาจะได้ในราคาอยู่ที่68บาทไม่รวมค่าจัดส่งมันพอเห็นกำไรละอย่างเงี้ยนะกำไรเยอะเลยครับพอได้อยู่ถ้าสนใจคุณนโมถ้าสนใจติดต่อยังไรทั้งปลีกทั้งส่งเลยถ้าสนใจนะครับครับผมก็สนใจสามารถติดต่อได้0625951998ครับเบอร์นี้เป็นไลน์ด้วยนะครับ0625951998ครับนะครับเบอร์ของโทรศัพท์แล้วก็เป็นไลน์ด้วยใช่ครับแล้วมีช่องทางทางเพจด้วยนะครับคุณนโมครับผมมีตั้งเพจวันลาบของฝากพังงาครับผมผมเข้าไปดูในเพจนี่เขามีทั้งลงคลิปมีทั้ง
ช่ครับคือแล้วแพ็กเกจจิ้งโอ้โหต้องบอกว่าหลากหลายจริงๆคือช่างสรรหามากช่างทำแล้วไม่ใช่มีเฉพาะแค่ปลาชิงช่างนะมีอย่างอื่นด้วยคุณน้ำมูบอกสักหน่อยนึงนอกจากปลาชิงช่างแล้วมีอย่างอื่นมีปลาแก้วก็มีแล้วมีกุ้งแห้งมีอะไรด้วยแล้วมีปลาแก้วอบกรอบด้วยครับผมแล้วก็มีปลาหมึกบดแผ่นแล้วก็มีน้ำพริกก็มีครับเพราะว่าเราเปิดหน้าร้านขายของฝากจังหวัดเองด้วยครับอันนี้เป็นหน้าร้านของเราเองด้วยใช่ไหมครับในพื้นที่ใช่ครับเราเปิดหน้าร้านเองเลยครับอยู่ริมถนนติดกับถนนเพชรเกษมเลยครับอ๋อเป็นร้านขายของฝากครับเป็นช็อปของเราเองครับผมครับที่พังงานะใช่ครับที่พังงากับอีกอันนึงก็คือมันก็อยู่มีการวางขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปด้วยไหมคุณนโมใช่ครับก็เริ่มมีครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีครับผมพอจะบอกได้ไหมที่ไหนได้บ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทั่วมากอย่างเช่นสนามบินแทบจะมีเกือบทุกที่แหละครับแล้วก็ในห้างบิ๊กซีนะแล้วก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่นะครับครับแต่ว่านี่เป็นช่องทางแต่ถ้าในกรุงเทพตอนนี้เราก็ในทางกรุงเทพแล้วก็ทางภาคเหนือทางภาคอีสานตอนนี้เราค่อนข้างรับตัวแทนค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงทางภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยตัวแทนที่เอาไปขายส่วนใหญ่มักจะขายไม่พอเพราะว่าขายได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นปลาสารทะเลโดยตรงแล้วปุ๋ยทางสูงมากสารสูงมากใช่ครับผมจะเคลื่อนจะชอบมากในทางโน้นครับเพราะนั้นใครที่สนใจลองซื้อไปรับประทานก็ซื้อปลีกกันก่อนนะครับแล้วถ้าเห็นช่องทางการทำมาค้าขายนี่เป็นช่องทางอาชีพอีกช่องทางหนึ่งรับเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคุณนโมนะได้เลยครับยินดีเลยครับตัวนี้นะครับผมเข้ามาดูในเพจตื่นตาตื่นใจจริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องทดลองสั่งกันมาลองชิมกันดูนะครับทิ้งท้ายคุณนโมครับผมให้กำลังใจกันหน่อยสำหรับสถานการณ์ตอนนี้โควิดย่ำแย่กันหน่อยนะให้กำลังใจกันหน่อยว่าถ้าจะต้องเดินสู้กันต่อเราจะต้องอะไรยังไงกันบ้างสิ่งที่ต้องมีเลยสำหรับคนที่ต้องสู้ชีวิตเนี่ยยังไงบ้างครับก็คือผมก็เอาของผมมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยของผมที่ค่อนข้างตกต่ำไปค่อนข้างเยอะมากจากยอดขายเราได้เยอะมากยอดขายเราหายไปในช่วงโควิด 95% แทบจะเหลือศูนย์บางวันที่เราไม่ได้ตังค์เลยสักบาทเนี่ยนะครับแต่ทำให้ในช่วงโควิดเนี่ยปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วนะครับเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ถึงทำให้เรารู้ว่าในปัจจุบันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนจะไม่ค่อยเดินส่วนใหญ่คนจะมาช้อปปิ้งในออนไลน์ใช่ๆถ้าเรายังมีใจรักในการทำค้าขายอยู่นะฮะแนะนำมาช่องทางออนไลน์ได้เป็นช่องทางที่เป็นช่องทางรอดเลยครับสำหรับผู้ประกอบการนะฮะเป็นช่องทางรอดแล้วก็ที่สำคัญทำแล้วต้องทำให้ถูกก่อนที่จะทำให้ถูกต้องคุณจะต้องวางแผนระเบียบชีวิตแล้วก็วางแผนการเงินวางแผนการทำงานวางแผนการทำออนไลน์ทุกอย่างก็ต้องมีแผนมีระเบียบนะครับและที่สำคัญนะที่ก่อนที่จะมีอยู่คำหนึ่งผมจะพูดบ่อยมากเลยนะขอให้มีใจรักในการทำค้าขายเท่านี้ก็ไปได้ครับครับชัดเจนครับในวิกฤตมีโอกาสอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับขอบคุณมากมากครับคุณนโมครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณนโมนะครับคุณธีรวุฒิศรีเที่ยงครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านกะไหลจังหวัดพังงาครับปลาชิ่งช่างแล้วไม่ได้มีแค่ปลาชิ่งช่างอย่างเดียวที่เป็นของดีนะครับมีของดีอีกมากมายทีเดียวคุณฟังถ้าสนใจนะครับเข้าไปที่เพจวันลาบได้นะครับในเพจเนี่ยจะใช้ชื่อว่าเพจของดีวันลาบขายของฝากนะครับเสิร์ชปุ๊บเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปสนทนาพูดคุยจะซื้อปลีกมารับประทานหรือว่าจะหาช่องทางเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ